Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2022ในซีรีส์ชาญฉลาดในหน้าที่มีชีวิตอันสัตย์ซื่อวันที่3เช็คลิสต์เพื่อพระเจ้าในลูกาบทที่10ข้อที่27ถึง28เขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตตั้งแต่เด็กเรามักถูกสอนให้มองชีวิตแต่ละวันเป็นเหมือนการทำเช็คลิสต์ตั้งแต่การบ้านจนไปถึงงานบ้านกิจวัตรตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเราจะได้รับรางวัลเมื่อทำรายการหรือชิ้นงานสำเร็จจึงไม่แปลกใจเลยที่เราหลายคนชอบสร้างลิสต์รายการที่ต้องทำและชอบที่จะเช็คหรือติ๊กถูกหัวข้อเหล่านั้นทิ้งการมีรายการสิ่งที่ต้องทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ทำเสร็จแล้วทำให้เรามีความสุขและพึงพอใจในตัวเองแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราหรือเปล่าชีวิตที่มีแค่การสร้างลิสต์ติ๊กถูกแล้วรู้สึกพอใจกับตัวเองแค่นี้จริงๆหรือการดำเนินชีวิตเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยแต่ยังทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือเป็นอะไรแต่ก็ดูเหมือนจะไม่พอเสียทีความรู้สึกยินดีและความภาคภูมิใจเมื่อเราขีดค่ารายการสุดท้ายในเช็คลิสต์สำเร็จจะคงอยู่เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นและเมื่อความรู้สึกนั้นจางหายที่เหลืออยู่ก็จะมีเพียงความว่างเปล่าแทนที่จะมองแต่ละวันเป็นเหมือนเช็คลิสต์ที่ต้องทำวิธีที่ดีกว่าคือการมองแต่ละวันในแง่ของเวลาที่เรามีเพราะแต่ละวันของเรามิได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่เราทำแต่ประกอบขึ้นจากเวลาที่เราเสียไปต่างหากไม่ว่าเราจะใช้เวลาไปกับการทำความสะอาดบ้านทั้งหลังการผลิตราวม่านสัก500ชิ้นหรือแค่การนอนบนเตียงกับหนังสือเล่มโปรดเราต่างก็เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับเวลาที่มีใน1วันลองคิดดูว่ามุมมองเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการจัดระเบียบชีวิตใน1วันของเราและการมีมุมมองดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อวิธีการดำเนินชีวิตในความเชื่อของเราข้อดีของการเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่คือพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานรายการงานใดที่เราต้องทำให้สำเร็จพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่บอกเราว่าถ้าเราติดตามพระเจ้าเราก็เป็นลูกของพระองค์บาปของเราได้รับการอภัยเมื่อเรากลับใจและพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์จะทรงนำหน้าและปลอบประโลมใจของเราอ้างอิงจากมัทธิวบทที่4ข้อที่19เอเฟซัสบทที่1ข้อที่5กิจการบทที่3ข้อที่19ยอห์นบทที่14ข้อที่16และยอห์นบทที่11ข้อที่25ถึงข้อที่26วันนี้คำถามคือเราจะเชื่อวางใจพระองค์หรือไม่และแม้บางครั้งพระเจ้าจะทรงขอให้เราทำสิ่งต่างๆเพื่อพระองค์แต่พระองค์ก็ยังคงเรียกให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เสมอในมัทธิวบทที่4ข้อที่19พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาในโคโลสีบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่7เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นหากเรากำลังสงสัยว่าแล้วอะไรคือเช็คลิสต์ที่ต้องทำในฐานะคริสเตียนให้ลองดูสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ในพันธสัญญาเดิมโดยเฉพาะในพระธรรมเลวีนิติเฉลยธรรมบัญญัติและบางส่วนของพระธรรมอพยพนั่นเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแต่การหลั่งโลหิตของพระคริสต์ได้ทำให้เช็คลิสต์ที่เราไม่อาจทำได้นั้นให้สำเร็จทั้งสิ้นแล้วด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงแทนที่เช็คลิสต์อันยืดยาวในพันธสัญญาเดิมด้วยเช็คลิสต์ใหม่ที่สั้นกว่ามากเป็นเช็คลิสต์ที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำเพียงแค่ข้อเดียวเหลืออยู่คือในมัทธิวบทที่16ข้อที่24พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนและแบกตามเรามาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรามีมุมมองต่อความเชื่อและชีวิตแบบใดแบบเช็คลิสต์
หรือแบบเวลาที่เราใช้เคยรู้สึกไหมว่าการเชื่อพระเจ้าเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรทำให้เรารู้สึกเช่นนั้นทั้งที่พระเยซูมิได้มอบเช็คลิสต์ให้เราทำมากมายให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงมองที่หัวใจภายในไม่ใช่ที่ภายนอกอย่างที่เรามองเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราขอบคุณที่พระเยซูทรงทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้เป็นทาสของความบาปหรือการงานใดๆอีกต่อไปแต่เรามีชีวิตอันเสรีได้เพราะพระองค์ทรงสถิตกับเราขอทรงช่วยเราให้มีสายตาที่จะมองชีวิตได้แบบที่พระองค์ทรงมองให้เราได้เลือกที่จะใช้เวลากับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่ามีคุณค่าขอทรงช่วยให้เราไม่ไล่ตามสิ่งที่โลกให้คุณค่าแต่จะแสวงหาในสิ่งที่พระองค์ทรงให้คุณค่าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ